ติดตามเรื่องราวสู้ชีวิตนะคะของหนุ่มช่างไฟฟ้าเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่เขาเล่าให้ฟังนะคะว่าเคยเกิดอุบัติเหตุตกเสาไฟฟ้าจนกลายเป็นผู้พิการแต่ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีเลือดนักสู้อยู่ในตัวนะคะหันมาเรียนรู้งานฝีมือค่ะเป็นช่างสลักดุลโลหะนะเพื่อกลายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองณตอนนี้ค่ะป้ายโลหะฉลุลวดลายต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คืองานสลักดุลโลหะนะนับว่าเป็นงานหัตถกรรมทำมือจากการรังสรรค์ของนายพิเชษนะคะคุณพิเชษนี่นะคะชื่อว่าช่างหนิงก็ได้ค่ะชาวบ้านเรียกว่าช่างหนิงวัย43ปีนะคะเป็นชาวบ้านปาเกตถีตำบลยางเนิ้งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ช่างหนิงนะคะเป็นผู้พิการขาซ้ายอ่อนแรงค่ะเพราะว่าเมื่อ15ปีที่แล้วนะคะเคยเป็นช่างไฟฟ้าถูกไฟดูดแล้วก็ทำให้ตกเสาไฟฟ้าแรงสูงกลายเป็นคนพิการแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ย่อท้อนะคะเพราะว่าถือคติว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจชีวิตก็ต้องสู้และดำเนินต่อไปจึงหันไปฝึกอาชีพคนพิการที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้เลือกฝึกอาชีพสลักดุลโลหะจนมีความชำนาญออกมาประกอบอาชีพสลักดุลโลหะเลี้ยงชีพมาจนถึงปัจจุบันช่างหนิงเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่ออาชีพสลักดุลโลหะค่ะลูกค้าก็ลดเลยลูกค้าก็หายไปเยอะพอสมควรจะมีก็เพียงกลุ่มเพื่อนๆ เท่านั้นนะคะที่มาว่าจ้างตัวเองส่วนใหญ่ค่ะผลงานสลักดุลโลหะที่รับเนี่ยก็จะเป็นการทำป้ายเลขที่บ้านโดยเฉลี่ยนี้นะคะขนาด 3A เป็นแผ่นอลูมิเนียมสนนราคาอยู่ที่ 1,300 บาทนะคะแล้วก็ยังรับทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชิ้นงานนั่นเองค่ะสำหรับงานชิ้นหนึ่งนะคะใช้เวลารังสรรค์ประมาณ3วันนะคะจึงจะแล้วเสร็จงานที่ทำยากเนี่ยก็จะเป็นลักษณะงานที่ต้องฉลุลายงานฉลุลายแต่ละชิ้นใช้เวลาทำประมาณ3สัปดาห์แต่ขายเพียงชิ้นละ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าเห็นแล้วเนี่ยอยากจะอุดหนุนอยากจะสนับสนุนคนสู้ชีวิตให้มีแรงสู้ต่อไปทำงานนี้ต่อไปอุดหนุนผลงานสลักดุลโลหะนะคะถือว่าเป็นงานศิลปะสวยๆของช่างสู้ชีวิตติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่างหนิงได้เลยที่เป็นเบอร์โดยตรงของช่างหนิงผู้คนที่สู้ชีวิตคนนี้เลยว่าโทรศัพท์นะคะ093-190-2466เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ